ใครที่ได้กลับไปแล้วก็ไปทําการบ้านมั้ยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วเป็นไงบ้างครับได้พบบางสิ่งบางอย่างมั้ยครับวันนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมของทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็มาแจกให้กับทุกๆท่านนะครับเพราะฉะนั้น50ท่านแรกเนี่ยที่มาทันนะฮะก็จะได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นชีทนะครับเป็นชีทนะอ๋อไม่สีครับคนสอนก็สีหน่อยครับนะฮะก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ได้นำมาเป็น PowerPoint นะครับแล้วหลายท่านเนี่ยก็จดไปเยอะแยะนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถ้าเราได้เป็นเล่มเนี่ยนะครับมันก็เก็บแล้วก็ไม่ค่อยหายนะครับก็สามารถไปลอกแล้วก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วถ้าใครที่ไม่ทันเมื่อวานนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโบสถ์ได้นะครับอาจารย์เฉลิมเกียรติก็ขึ้นไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับในเว็บไซต์ของโบสถ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราอยู่ในหน้าที่5นะครับอยู่ในหน้าที่5ผมจะใช้เวลาช่วงแรกนะครับไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าอาจารย์ปิยะนาเนี่ยเขาช่วยทำเป็น PowerPoint ให้นะครับแล้วเราจะได้ดูโดยที่เราไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์นะครับนะฮะทั้ง29คำพยากรณ์ตรงนี้นะครับตอนที่เรากำลังรอPowerPointอยู่นะครับโอเคตอนที่กำลังรอPowerPointตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วนะฮะเราเริ่มตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าทุกท่านเปิดทันใช่ไหมครับเราจะเริ่มตรงนี้นะครับมีอยู่29นะครับประการหรือ29คำพยากรณ์อย่างน้อยนะครับที่พระเยซูเนี่ยฟูลฟิลหมายความว่าพระเยซูเนี่ยเมื่อพระองค์มานะครับพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จนะครับประการแรกก็คือการถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีนะครับผมอยากให้พี่น้องช่วยกันอ่านนะครับนะเชิญครับ1 2 3มัทธิวบทที่1ข้อ18ครับครับอันนี้เราเห็นนะครับว่ามารีนี้เป็นผู้หญิงนะครับหญิงสาวที่มีพรหมจารีอยู่นะครับยังไม่ได้มีคู่แต่งงานนะครับอันนี้พระคัมภีร์เดิมอิสยาห์บทที่7ข้อ14มัทธิวบทที่1ข้อ18นะครับเราเห็นนะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ต่อไปครับพระเยซูเป็นเผ่ายูดาห์นะครับเชิญอ่านครับจิโลนี่หมายถึงพระเยซูนะครับในลูกาบทที่3ข้อ23ครับบทที่3ข้อ33ครับครับพระคัมภีร์เดิมบอกว่าชิโลหรือผู้ช่วยนะครับหรือผู้ที่มากอบกู้มาจากยูดาห์ถูกไหมครับมาจากเผ่ายูดาห์เพราะว่าทานพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์นะครับ
แล้วก็ในข้อ33ของบทที่3ลูกานะครับบอกว่าพระเยซูนะครับเป็นบุตรยูดาห์เห็นไหมครับอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จนะครับต่อไปครับพระองค์ทรงเป็นบุตรนะครับหรือลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดครับเชิญอ่านครับเยเรมีย์บทที่23ข้อ5ครับลูกาบทที่3ข้อ23ในพระคัมภีร์ใหม่ครับฝ่ายพระเยซูเมื่อทรงเริ่มพระราชกิจพระองค์มีพระชนมายุประมาณ30พรรษาตามความคาดหมายของคนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟซึ่งเป็นบุตรเฮลีข้อ31ครับเอลียาคิมเป็นบุตรเมเลอาเมเลอาเป็นบุตรเมนนาเมนนาเป็นบุตรมัทธามัทธาเป็นบุตรนาธานนาธานเป็นบุตรดาวิดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเห็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็พระองค์ทรงบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมครับมีคาบทที่5ข้อ2ครับเชิญอ่านครับมัทธิวบทที่2ข้อ1ครับอันนี้พูดชัดเจนนะครับพระเยซูบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมนะครับเอฟราทานะครับต่อไปครับพระเยซูก็จะเป็นผู้พยากรณ์นะครับเอนี่ต้องเว้นวรรคนิดนึงนะครับไม่ใช่อะโปรเฟตก็คือไม่ใช่โปรเฟตนะครับขอช่วยเปลี่ยนนิดนึงฮะเอนะฮะเว้นวรรคนิดนึงครับพระเยซูเป็นผู้พยากรณ์นะครับในพระคัมภีร์เดิมครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ18ครับข้อ19ครับผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งผู้เผยพระชนะกล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราจะโปรดให้บังเกิดผู้เผยพระชนะนะครับมัทธิวบทที่21ข้อ11ครับฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะซึ่งมาจากนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีพระเยซูสอนโดยใช้คำอุปมานะครับ parables นะครับพระคัมภีร์เดิมครับสดุดีบทที่78ข้อที่2เชิญอ่านครับข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมาข้าพเจ้าจะกล่าวคำล้ำลึกของโบราณกาลในพระคัมภีร์ใหม่มัทธิวบทที่13ข้อ34ครับข้อความเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ตรัสกับหมู่ชนเป็นคำอุปมาและนอกจากคำอุปมาพระองค์มิได้ตรัสกับเขาเลยต่อไปครับพระเยซูจะถูกนำด้วยเมสเซนเจอร์นะครับเมสเซนเจอร์ผู้นั้นคือใครครับคือยอนนะครับผู้ให้บัพติศมานะครับในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงยอนผู้นี้แต่ไม่ได้บอกว่าเขาชื่อยอนนะครับแต่จะบอกในลักษณะของบุคลิกภาพนะครับก็คือเขาจะเป็นคนที่ทำทางหรือนำทางให้องค์ผู้เป็นเจ้านะครับเชิญอ่านครับอิสยาห์บทที่40ข้อ3ครับมาลาคีบทที่3ข้อ1ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าอันนี้เป็นผู้นำนะครับผู้นำทางนะครับหรือเมสเซนเจอร์นะครับพระคัมภีร์ใหม่ครับมัทธิวบทที่3ข้อ1
ยอห์นนะครับเป็นผู้นำทางพระเยซูถูกไหมครับและยอห์นก็เป็นผู้ที่ให้บัพติศมานะครับกับพระเยซูด้วยคำพยากรณ์ต่อไปครับพระเยซูจะเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มบนหลังลานะครับนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะครับสิ่งนี้ได้บันทึกไว้อยู่ในเสคารียาบทที่9ข้อ9ในพระคัมภีร์เดิมครับเชิญอ่านครับในพระคัมภีร์ใหม่ครับลูกาบทที่19ข้อ35ครับแล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลาและเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปเขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามหากิจซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังนี่พูดชัดเจนนะครับนะครับต่อไปครับคำพยากรณ์ต่อก็คือพระเยซูจะถูกใครครับถูกเพื่อนทรยศครับนะครับในพระคัมภีร์เดิมครับสดุดีบทที่41ข้อ9ครับเชิญครับครับคำว่ายกส้นเท้าใส่หมายความว่าหันกลับนะครับหรือทรยศนะครับในพระคัมภีร์26ข้อ47มัทธิวครับพระองค์ยังตรัสไม่ทางถาดคำยูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นได้เข้ามาและมีประชาชนเป็นมากถือดาบถือไม้ตะบองมาจากพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้อานัตสัญญาณแก่เขาว่าเราจะจูบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกลุ่มเขาไว้ขณะนั้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจุบคำนับพระองค์พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าสหายเอ๋ยมาที่นี่ทำไมคนเหล่านั้นก็เข้ามาจับพระเยซูและคุมไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกพยากรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและยังพยากรณ์ไปอีกว่ามีเงินนะครับ30เหรียญด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์เดิมเสคารียาบทที่11ข้อที่12เชิญอ่านครับครับพระคัมภีร์ใหม่ครับมัทธิวสามสิบเหรียญเงินนะครับต่อไปครับพระองค์จะถูกสาวกของพระองค์ละทิ้งหรือทอดทิ้งนะครับในเสคารียาบทที่13ข้อ7เชิญอ่านครับครับพระคัมภีร์ใหม่มาระโกบทที่14ข้อ50ครับแล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปเมษบาลถูกตีนะครับฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปอันนี้เป็นภาพที่พระเยซูถูกจับนะครับแล้วก็สาวกของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปต่อไปครับเงินของยูดาสนะครับได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็นำไปซื้อที่นะครับที่นาที่เรียกว่าทุ่งช่างหม้อนะครับฉะนั้นครับเสคารียาบทที่11ข้อ13ครับแล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคัมภีร์ใหม่ครับมัทธิวบทที่27ข้อ5ครับพวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองนะครับ
ต่อไปครับพระเยซูจะได้รับการปลูกพยานเท็จนะครับมาปักปรำพระองค์นะครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับสดุดีบทที่35ข้อ11นะครับมีพยานมุ่งร้ายลุกขึ้นเขาถามถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ทราบพระคัมภีร์เพิ่มพีใหม่ครับมัทธิวบทที่26ข้อ59ครับอันนี้คือพยานเท็จนะครับต่อไปครับพระเยซูก็จะสงบนิ่งนะครับต่อหน้าผู้ตัดขนนะครับก็คือคนที่กล่าวหาพระองค์คนที่จะพิพากษาพระองค์พระเยซูก็จะนิ่งเงียบนะครับในพระคัมภีร์เดิมอิสยาห์บทที่53ข้อ7เมื่อวานเราได้ดูไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะอ่านซ้ำอีกรอบนึงนะครับท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจมัทธิว27ข้อ12ครับในพระคัมภีร์ใหม่เชิญครับปีลาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปรักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจนักพระเยซูจะถูกตีนะครับถูกโบยตีจากศัตรูของพระองค์นะครับอิสยาห์บทที่50ข้อ6ครับมัทธิวบทที่27ข้อ26ครับมีข้อสังเกตนะครับอิสยาห์บทที่50ข้อที่6เนี่ยก็มีคนถามว่าพระเยซูมีเครามั้ยพระเยซูมีเครามั้ยครับทราบหรือไม่ทราบครับอยู่ใน56ข้ออยู่ใน50ข้อ6อ่ะครับสันนิษฐานว่าพระเยซูน่าจะมีคราวนะครับมีคนก็เปิดไว้บอกอ๋อพระเยซูมีนะครับนี้ไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าสันนิษฐานเอาจากพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่50ข้อที่6นี้นะครับครับต่อไปครับพระองค์ถูกเอาไม้นะครับตีที่พระเศียรนะครับมีคาบทที่5ข้อ1ครับโอ้กองขอโทษนะครับถูกถมน้ำลายแล้วก็ถูกตีนะครับอิสยาห์บทที่50ข้อที่6ครับอ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มพีใหม่นะครับมัทธิวบทที่27ข้อ30ครับแล้วก็ถมน้ำลายรถและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์นะครับต่อไปครับภาพถัดไปก็จะตรงกับมีคาบทที่5ข้อ1นะครับโอกองทัพทหารเอ๋ยบัดนี้เจ้าจงกรีดหนังของเจ้าศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้เขาเอาไม้ตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอลขวามือเมื่อสักครู่นี้เราก็อ่านไปแล้วนะครับพระเยซูถูกตีนะครับที่ศีรษะถูกตีที่แก้มนะครับต่อไปครับในสดุดีบทที่22ข้อ7นะครับพระเยซูถูกเยาะเย้ยนะครับครับเชิญอ่านครับสดุดีบทที่22ข้อ7ครับผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยันเขาบุ้ยปากและสั่นศีรษะใส่ข้าพระองค์กล่าวว่าครับมัทธิวบทที่27ข้อ29ครับกษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญเมื่อเขาเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขน
มือและเท้าของพระองค์นะครับก็จะถูกแทงนะครับสดุดีบทที่22ข้อ16ครับพระเจ้าข้าบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์ลูกาบทที่23ข้อ33ครับเมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งสาวกอื่นๆจึงบอกโทมัสว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสตอบเขาเหล่านั้นว่าถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้วข้าจะไม่เชื่อเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าต่อจากเนี้ยนะครับเมื่อพระเยซูได้มาปรากฏให้กับโทมัสโทมัสเนี่ยได้เอานิ้วแยงไปครับได้เอานิ้วแยงไปฮะยังไม่ได้แยงนะครับอยากจะแยงแต่ไม่ได้แยงนะครับแล้วเมื่อไม่ได้แยงปุ๊บเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพอเขาเห็นพระเยซูปรากฏเขาบอกว่าไงครับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์คำนี้เนี่ยคนยิวนะครับกว่าจะยอมรับได้เนี่ยคือหมายความว่าเขาต้องประสบนะฮะประสบกับเรียกว่าคนเนี้ยเป็นพระเจ้าและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเพราะว่าพระเจ้านะครับคนยิวเนี่ยเรียกพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่กล้าเรียกพระเจ้าโดยตรงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าเรียกพระเจ้าโดยตรงนะครับต่อไปครับเสื้อผ้าของพระเยซูนะครับก็เขาก็มาแบ่งปันกันนะครับในพระคัมภีร์เดิมสดุดีบทที่22ข้อ18ครับเชิญอ่านครับเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งปันกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกันยอห์นบทที่19ข้อ23ครับในพระคัมภีร์ใหม่ทอตั้งแต่บนตลอดล่างเหตุฉะนั้นเขาจึงปรึกษากันว่าเราอย่าฉีกแบ่งกันเลยแต่ให้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมที่ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาก็แบ่งกันส่วนเสื้อของข้าพระองค์เขาก็จับฉลากกันต่อไปครับพระเยซูก็ถูกนับเข้ากับคนทรยศนะครับในการอธิษฐานนะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ12ชะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับท่านผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลให้กับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับคนทรยศถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศลูกาบทที่23ข้อ34ครับฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันแล้วก็พระองค์จะทรงกระหายน้ำนะครับสดุดีบทที่22ข้อ15ครับครับยอห์นบทที่19ข้อ28หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำลิ้นเกาะติดที่ขากรรไกรก็คือลิ้นแห้งปากแห้งนะครับและพระองค์จะถูกให้น้ำส้มสายชูนะครับและก็น้ำนะครับมาถวายนะครับก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองสดุดีบทที่69ข้อ21ครับเขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหายยอห์นบทที่19ข้อ28ครับหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระธรรมพระองค์จึงตรัสว่าเรากระหายน้ำและพระองค์ทรงร้องเรียกนะครับพระเจ้าฉะไหนละทิ้งข้าพระองค์เสียในภาษายิวนะครับเขาร้องว่าเอลีเอลีลามาสะบักธานีนะครับซึ่งอันนี้ได้บันทึกอยู่ในสดุดีบทที่22ข้อที่1นะครับพระเจ้าข้าพระเจ้าข้า
ฉไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพระองค์27ข้อ46ของมัทธิวครับครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอีกอันนึงนะครับพระเจ้าก็จะตัดพระองค์ออกนะครับในสดุดีบทที่89ข้อ45ครับเชิญอ่านครับพระองค์ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สั้นและทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอายพระองค์ทรงหักกำลังของข้าพเจ้ากลางทางพระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพเจ้าสั้นเข้าข้าพเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงนำข้าพระองค์ไปเสียในกึ่งกลางวันเวลาของข้าพระองค์ผู้ปีเดือนดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันลูกา22ข้อ12ครับพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกันนะครับได้บอกว่าพระเยซูเนี่ยตอนที่พระองค์กำลังเสด็จขึ้นสู่ไม้กางเขนเนี่ยพระองค์อายุเท่าไหร่ครับ33ปีถูกไหมครับ33ปีเนี่ยมีใครที่ยังไม่ถึง33ปีมั้งครับยังไม่ถึงวัยกลางคนนะครับยังไม่ถึงวัยกลางคนแต่ถ้าใครเลย33ปีมาแล้วเนี่ยนะฮะเราจะรู้เลยว่าเราผ่านช่วงวัยกลางคนมาแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราวาดกราฟนะครับว่าชีวิตของคนเราเนี่ยสูงสุดเนี่ยจะอยู่ตรงวัยกลางคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกำลังแล้วมีความคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในประมาณอายุ30ขึ้นไปถูกไหมครับนะเพราะว่า50แล้ว60แล้วเนี่ยจะเริ่มตกกราฟเริ่มตกอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเยซูได้อธิษฐานนะครับในลูกาซึ่งตรงกับสดุดีบทที่89 102นะบอกว่าพระเจ้าได้ตัดวันวัยหนุ่มให้สั้นเห็นไหมครับนะต่อไปครับกระดูกนะครับของพระองค์ไม่หักเลยสักท่อนเดียวนะครับอพยพครับบทที่12ข้อ46ครับให้กินปัสคาแต่ในบ้านอย่าเอาเนื้อไปนอกบ้านและอย่าหักกระดูกของมันเลยบทที่34ข้อ20พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทั้งหมดไม่หักสักซี่เดียวพี่น้องครับปัสคาเนี่ยนะครับหรือ Passover เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมีความหมายเล็งถึงพระเยซูนะฮะเพราะอะไรครับตอนที่คนยิวเนี่ยจะออกจากอียิปต์นะครับจะออกจากอียิปต์มื้อสุดท้ายเลยนะครับที่เขาจะออกจากอียิปต์เนี่ยพระเจ้าสั่งให้เขาถือปัสคาก็คือว่าได้ฆ่าแกะนะครับและเอาเลือดแกะเนี่ยมาทาไว้นะฮะที่ประตูนะครับผมก็มานั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยผมไปแถวเยาวราชเนี่ยนะครับพอตรุษจีนเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรแดงๆใช่ไหมครับนะปิดอยู่ที่ประตูบ้านเป็นคำอวยพรเห็นไหมผมก็มานั่งคิดอยู่เอ๊ะมันจะมีการเชื่อมกันได้ไหมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับจะเชื่อมกันยังไงแต่ก็มีความหมายคล้ายๆกับเมซูซาเมซูซาพี่น้องจำไม่ได้ไหมเมซูซานะครับก็คือกลักพระธรรมใช่ไหมครับที่ติดไว้ที่ประตูนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะคอนเซปต์ผมคิดว่าคอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าในบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่พระเจ้ากันไว้พิเศษเมซูซาของคนยิวก็คือว่าในบ้านหลังเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้นมัสการพระเจ้าเป็นแผ่นดินของพระเจ้าแต่นอกบ้านนี้นะครับเป็นโลกละเห็นไหมครับจำได้ใช่ไหมครับแบบเดียวกันครับถ้าใครเข้าบ้านเนี่ยนะครับใครอยู่บ้านเนี่ยจะมีความสุขคนจีนก็ถืออย่างนี้นะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขนะมันก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันว่าในบ้านภายในบ้านเนี่ยนะครับมันจะเป็นสถานที่พิเศษจริงๆนะครับในครอบครัวทีนี้ทำไมกระดูกของพระเยซูไม่หักครับโดยปกติผมเคยเล่าแล้วนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ถูกตรึงบนกางเขนเนี่ยนะครับแล้วจะต้องรีบเอาลงเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องตายซะก่อนเพราะว่าโทษประหารบนกางเขนนะครับเอาคนที่ไม่ตายลงมาไม่ได้
นะนี่เป็นลักษณะของการประหารชีวิตถูกไหมครับเหมือนกับเรายิงเป้านะครับหรือฉีดยาพิษเข้าไปเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องฉีดในโดสที่แน่ใจว่าตาย 100% นะครับยิงเป้าก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ยิงแล้วก็ยังดิ้นอยู่แล้วก็ไม่รู้ตายเปล่านะฮะลักษณะเดียวกันครับตรึงแม่งเขนนะครับก็คือต้องรู้ว่าตายครับทำไงรู้ว่าตายครับก็คือไม่หายใจนะครับทีนี้คนที่ถูกตึงแม่งเขนเนี่ยผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วนะครับคนที่ถูกตึงแม่งเขนเนี่ยตายเพราะอะไรครับหายใจไม่ได้ทำไมเขาหายใจไม่ได้ครับคือเขาหมดแรงที่จะหายใจนะครับเพราะว่าแขนเขาเนี่ยหมดแรงที่จะดึงตัวเองขึ้นมาขาเขาเนี่ยก็หมดแรงที่จะถีบตัวเองขึ้นมาหายใจนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากมือและจากขาทีนี้ถ้าเกิดขาหักครับขาหักเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะถีบตัวเองขึ้นมาหายใจได้เพราะขาหักถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะครับบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นเป็นวันซาบาโตนะครับเขาจะต้องรีบเอาศพนะครับลงจากแม่งเขนเพื่อที่ไปฝังให้เรียบร้อยก่อนเริ่มวันซาบาโตก็คือเย็นวันศุกร์เพราะคนยิวเนี่ยเขาถือวันซาบาโตนะฮะตอนเย็นเริ่มต้นตอนเย็น6โมงเย็นนะครับไม่ใช่เหมือนกับเรานะครับเที่ยงคืนของเขาเนี่ยเริ่มเร็วกว่าเรา6ชั่วโมงถูกไหมครับเราเริ่มนับวันใหม่ก็คือเที่ยงคืนใช่ไหมของเขาเนี่ยเริ่มนับวันใหม่ก็คือศุกร์ตอนเย็น6โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อน6โมงเย็นนะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยู่แขวนอยู่แม่งเขนเนี่ยไม่ตายเขาใช้วิธีทุบขาครับทุบขาให้หักเพื่อที่ว่าเมื่อขาหักปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกระเดือกขึ้นมาหายใจได้นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเขาทุบขาโจรนี่อาจจะแข็งแรงมากกว่าพระเยซูนะฮะนะครับโจรเนี่ยยังไม่ตายครับใกล้จะถึงเวลาซาบาโตและโจรไม่ตายเขาต้องทุบขาหักปุ๊บนะครับไม่กี่นาทีโจรก็ตายแต่มาถึงพระเยซูปุ๊บเนี่ยพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเมื่อมาถึงพระเยซูตายแล้วครับคือพระองค์ไม่หายใจแล้วทำไงให้ชัวร์ครับเอาหอกแทงครับหอกแทงนะครับถ้าเราไปนั่งอ่านหนังสือที่เป็นเอกสารเนี่ยเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามที่จะตรวจสอบว่าที่พระคัมภีร์ยอห์นนะฮะยอห์นเนี่ยบันทึกถึงพระเยซูตอนที่พระเยซูถูกแทงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาพยายามตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามที่ยอนเนี่ยบันทึกจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่ายอนเนี่ยเคลมตัวเองหรืออ้างตัวเองว่าตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์แม่งเขนนะฮะยอนเนี่ยยืนอยู่แล้วมองพระเยซูพี่น้องจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่พระเยซูบอกกับยอนนะครับบอกว่าจงดูมารดาของท่านเถิดนะฮะก็คือมารีซึ่งเป็นมารดาพระเยซูนั่นเองแล้วพระเยซูยกยอนเนี่ยนะครับให้กับคุณแม่ของตัวเองแล้วก็ยกคุณแม่ให้กับตัวเองเนี่ยครับให้ยอนเนี่ยดูแลนะครับนะยอนเนี่ยมองเห็นพระเยซูเลยครับถ้าเราเป็นยอนอยู่ที่นั่นนะฮะเราเห็นแบบนั่งริงไซเห็นอย่างนั้นเลยนะครับเห็นแบบชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยอนได้บันทึกบอกว่าเมื่อเขาเอาหอกเนี่ยแทงโลหิตกับน้ำไหลออกมานักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนักสรีรวิทยานะฮะเขาก็ทำการทดลองโดยเอาสุนัขนะครับมาเป็น10ตัวเลยครับแล้วก็แทงตอนเป็นแทงตอนใกล้ตายแทงตอนตายไปแล้วใหม่ๆแทงตอนตายไปแล้วหลายๆวันหลายๆชั่วโมงแทงแล้วก็ดูซิว่าอะไรไหลออกมาปรากฏว่าในที่สุดนะครับเขาพบว่าเมื่อแทงไปหลายๆตัวหลาย10ตัวเนี่ยเขาพบว่าไอ้ตัวที่ตายใหม่ๆเนี่ยมันจะมีโลหิตกับน้ำไหลออกมาแบบที่ยอห์นบันทึกแต่พวกตายไปแล้วตายไปนานๆนะครับตายไปนานๆก็เป็นไงครับแทงเข้าไปปุ๊บมีอะไรไหลไหมครับไม่มีเพราะเลือดแข็งแล้วแทงก่อนตายนะครับก็ได้แต่เลือดอย่างเดียวไม่มีน้ำใช่ไหมครับลองคนไม่ตายลองไปแทงดูสิครับมีน้ำไหลมาไหมครับไม่ไหลนะฮะแต่พอตายไปปุ๊บนะครับตายไปปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็จะแยกตัวกับน้ำพอแทงผ่านปอดไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเจอน้ำกับเจอเลือดซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวนั่นก็คือตายใหม่ๆแต่ตายแล้วครับ
นะเขาทำการทดลองถึงขนาดนี้เมื่อผมไปอ่านหนังสือเนี่ยโอ้โหพวกนี้ช่างสงสัยพระคัมภีร์ได้จริงๆนะแล้วก็ทำการทดลองจริงจนทั้งเขามีความมั่นใจนะหลายคนเนี่ยนะครับตรวจสอบพระคัมภีร์เรื่องของพระเยซูนะเพื่อที่จะจับผิดนะแต่ในที่สุดเนี่ยกลับมาเป็นผู้เชื่อกลับมาเป็นผู้เชื่อว่าบรรดาอย่างยอเนี่ยเป็นไอวิทเนสนะครับก็คือเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นไหมฮะนะมัทธิวก็เหมือนกันเป็นสาวกพระเยซูก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งยืนยันถึงความจริงความแม่นยำของพระคัมภีร์ทั้งสิ้นนะครับต่อไปครับเขาจะมองดูผู้ซึ่งเขาได้แทงเสขียาบทที่12ข้อ10ครับเชิญอ่านครับครับมองดูผู้ซึ่งเขาได้แทงนะครับยอห์นบทที่19ข้อ34ครับแต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีเห็นไหมครับโลหิตกับน้ำนะครับมีการแยกตัวนะครับระหว่างเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็น้ำเลือดนะครับต่อไปครับพระองค์จะถูกนับเข้ากับคนทรยศนะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ12ครับฉะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้กับท่านผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับคนทรยศถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศมัทธิวบทที่27ข้อ38ครับเอาโจร2คนตึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งถูกนับนะครับเข้ากับคนทรยศแล้วก็ถูกนับให้เป็นคนทรยศก็คือมีความบาปนะครับและบาปนั้นไม่ใช่ของพระองค์นะครับแบบนั้นเป็นของใครครับของพวกเราทั้งหลายตลอดมานะครับต่อไปครับสุดท้ายนะครับพระเยซูจะถูกฝังนะครับอยู่ในอุโมงค์ของคนรวยนะครับ53ข้อ9อิสยาห์ครับเชิญอ่านครับพี่น้องมาดูที่ชีตของท่านนะครับมีอยู่ใบหนึ่งนะครับที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมีไหมครับที่เป็นตารางเนี่ยครับใช่ครับเห็นไหมครับด้านหลังเห็นไหมครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังไม่เห็นมันนั่งริงไซก็ได้นะครับเห็นไหมครับ portrait นะครับ portrait of messiahในด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่บรรยายนะครับหลายๆข้อเราได้อ่านไปแล้วนะครับส่วนด้านขวามือ4ช่องนะครับ4คอลัมน์แนวดิ่งนะครับเป็นเรื่องของพระมาซีฮาซึ่งช่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของพระมาซีฮาผู้เป็นผู้รับใช้หรือ suffering servant เมื่อวานนี้เราพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับ suffering servant นะครับก็จะเป็นคำพยากรณ์ที่อยู่ตรงนี้นะครับช่องที่2นะครับก็คือพระมาซีฮาซึ่งอยู่ในสถานะของ Son of Man ซึ่งวันนี้เราจะมาดูว่า Son of Man เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรนะครับมีความหมายว่ายังไงนะครับช่องที่3ครับช่องต่อไปก็คือพระมาซีฮาผู้ซึ่งเป็น Judge and King เมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วนะครับว่ามาซีฮาแปลว่า MSH แปลว่าอะไรครับรูปครับรูปจำได้ไหมครับรูปเบาๆนะครับรูปเบาๆหมายความว่าไงครับเมื่อเอาน้ำมันเทงไปนะเขาจะรูปให้น้ำมันเนี่ยไหลมานะครับอันนี้คือคำหมายความหมายคำว่ามาซีอานะครับซึ่งความหมายรากศัพท์ที่แปลว่ารูปเบาๆนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการเจิมการเจิมก็มีความหมายในแง่ของอะไรครับการสถาปนาการเลือกสรรและการแต่งตั้งเห็นไหมครับการแต่งตั้ง anointed นะครับ
นั้นเมสซายา as a king นะครับ as a judge ก็คือ judge นี่ก็คือผู้วินิจฉัยถูกไหมครับผู้วินิจฉัยในสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยก็คือผู้ปกครองนั่นเองนะครับในสมัยผู้วินิจฉัยนะ judge ทั้งหลายเนี่ยครับเป็นผู้ปกครองเป็นไม่ใช่ผู้ปกครองคริสตจักรนะครับไม่ใช่นะครับเป็นผู้ปกครองคือผู้ปกครองที่ดูแลบ้านเมืองนะครับดูแลบ้านเมืองใหญ่ที่สุดนะครับเทียบกับสมัยของซาอูลดาวิดโซโลมอนก็คือกษัตริย์นั่นเองนะครับเป็นคิงแล้วก็สุดท้ายครับช่องสุดท้ายนะครับเมสไซยาห์ as son of god นะครับเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าอันนี้คือ4ช่องนะครับซึ่งคำพยากรณ์เหล่านี้มันก็จะตกในช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ถึง4ช่องด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับด้านต่างๆของพระมาซีฮานะครับต้องมีอย่างน้อย4ด้านนี้นะครับด้านแรกก็คือเป็น suffering servant ด้านที่2เป็น son of man นะครับด้านที่3เป็น king นะครับและด้านที่4ก็เป็น son of god นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่า son of man กับ son of god นี่ต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็มี2หน้าด้วยกันนะครับครับทีนี้นี่คือการบ้านเมื่อวานนี้ที่พี่น้องได้ไปทำนะครับใครที่เมื่อวานทำวันนี้ก็ได้อ่านอีกครั้งหนึ่งการอ่านพระคัมภีร์นะครับการอ่านพระคัมภีร์นะครับถ้าเราพูดแบบคนไทยว่ายิ่งอ่านยิ่งได้บุญจริงไหมครับอาจารย์บุญนี่มันคืออะไรครับบุญไม่ได้หมายความแบบทางพุทธศาสนานะครับเราใช้คำว่าบุญก็คือพรพระพรหรือ bless นะครับ blessing นั่นเองถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็คล้ายๆกับว่าเราชินกับคำว่าพระพรพระพรพระพรนะครับแต่เราก็ใช้คำว่าบุญน้อยเพราะว่าบุญเนี่ยดูเหมือนจะเป็นศัพท์ทางพุทธศาสนานะครับเพราะมีหลักข้อเชื่อมีอะไรต่างที่มีความหมายอยู่ตรงนั้นนะครับแต่พอเราบอกว่าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วได้บุญมันรู้สึกว่าดีกว่าได้พรไหมครับไม่ทราบนะครับนะแต่งั้นก็ตามเนี่ยถ้าเราพูดกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับอ่านพระคัมภีร์แล้วได้พรคนไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยรู้ครับนะพรมีอะไรบ้างอะไรต่างเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพรนั้นมาจากพระเจ้าแท้จริงแล้วครับการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยครับก็คือได้พระพรนะครับเอาละครับต่อไปนะครับหน้าที่6นะครับผมจะเริ่มต้นตรงที่ลูกาบทที่18ครับขอเชิญพี่น้องเปิดนะครับลูกาบทที่18ข้อ32ถึง34พบแล้วยังครับพบแล้วนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับลูกาบทที่18ข้อ32ถึงข้อ34ครับด้วยว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกอายัดไว้กับคนต่างชาติและเขาจะเยาะเย้ยท่านกระทำหยาบคายแก่ท่านถมน้ำลายรถท่านเขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสียแล้วในวันที่3ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเหล่าสาวกมิได้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเลยและคำนั้นเป็นข้อความลึกลับแก่เขาและเขาไม่รู้เนื้อความซึ่งพระองค์ตรัสนั้นที่นี่ผมอยากจะชี้นะครับว่าพระเยซูนั้นได้ทรงอ้างถึงพระองค์หรือพูดถึงพระองค์เองว่าพระองค์เป็นบุตรอะไรครับบุตรมนุษย์ครับบุตรมนุษย์นั้นเป็น son of man นะครับเป็น son of man ทีนี้ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีใครมีภาษาอังกฤษไหมครับในข้อที่31นะครับคำว่า son เนี่ยนะครับเขาใช้ตัวใหญ่ไม่ใช่เป็นตัวเล็กนะครับก็หมายความว่า the son of man หมายถึงพระเยซูนั่นแหละไม่ได้หมายถึง son อื่นๆนะครับไม่ได้หมายถึงพวกเรานะครับนะหมายความถึงพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นทีนี้พอความหมายอย่างนี้ปั๊บนะครับเราก็จะแยกแยะออกได้ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่า son of man นะครับ
ในดาเนียลบทที่7ข้อ14ดาเนียลบทที่7ข้อ14นะครับนะครับลองเปิดดูนะครับดาเนียลบทที่7ข้อ14ไม่เพียงแต่ปรากฏในดาเนียลเท่านั้นนะครับยังมีปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเสเคียลด้วยแต่ว่าเราดูดาเนียลก่อนนะครับดาเนียลบทที่7ข้อที่14ครับเราอ่านข้อที่13นะครับข้าพเจ้าเห็นนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาเห็นไหมครับ Son of Man นะครับบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไปและแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยอันนี้คือแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นบุตรมนุษย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น Son of Man เนี่ยนะครับนะก็ถูกอ้างอิงในพระธรรมดาเนียลด้วยและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับเอเสเคียลเนี่ยครับถูกเรียกว่า Son of Man ถึง93ครั้งด้วยกันนะครับ Son of Man เนี่ยปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ88ครั้งซึ่งหมายถึงพระเยซูผู้เดียวนะครับ88ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่นะครับหรือใน New Testament เนี่ยมี88ครั้งที่พระเยซูเรียกว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้หมายถึงเปโตรไม่ได้หมายถึงยอห์นไม่ได้หมายคนอื่นยกเว้นไว้แต่พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นเรียกว่าบุตรของมนุษย์ความหมายของบุตรมนุษย์นะครับมีอยู่2ความหมายก็คือว่าเป็นความหมายเขาเรียกว่าเป็นสมยานามสมยานามเขาเรียกอะไรฮะสมยานามหรือสมยานามสมยานามเป็นไททอลเป็นสมยานามของพระมาสีหานะครับก็คือผู้ที่ถูกเจิมนะครับอันนี้เป็นความหมายประการแรกประการที่สองก็คือว่าบุตรของมนุษย์เนี่ยมีความหมายว่าผู้นั้นนะฮะหรือคนคนนั้นเนี่ยเป็น true human นะครับก็คือเป็นมนุษย์จริงๆไม่ได้เป็นผีนะครับไม่ได้เป็นทูตสวรรค์นะครับแต่เป็นมนุษย์จริงๆเป็นบุตรของมนุษย์หมายความว่าออกมาจากท้องคุณแม่คุณแม่ต้องตั้งครรภ์นะครับคำว่าบุตรมนุษย์เนี่ยก็คือเป็น true human นะครับประการแรกก็คือเป็น title หรือสมยานามนะครับของพระมาสีหาพี่น้องจำไว้นะครับเมื่อพระเยซูพูดถึงบุตรมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์พูดถึงใครครับพระองค์พูดถึงตัวเองในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับไม่เพียงแต่นั้นคำว่าบุตรมนุษย์นะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยภาษาฮีบรูนะครับเขาใช้คำว่าเบนนี่แปลว่าลูกนะครับเบนแปลว่าลูกนะครับถ้าเป็นบาแปลว่าอะไรครับลองเดาครับบาไม่ใช่ครับบาแปลว่าลูกชายถ้าเป็นบัตรนะฮะบัตรแปลว่าลูกสาวนะครับเพราะมีพิธีบอกว่าบามิสวามิสวาแปลว่าธรรมบัญญัติบามิสวาแปลว่าลูกชายแห่งธรรมบัญญัตินะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมของคนยิวครับเวลาคนยิวเนี่ยพอเอ้าเด็กๆเอายกจักรแล้ขึ้นมาหน่อยนะครับยกจักรแล้ดูอะไรครับดูขนจักรแล้ครับอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับพอถ้าเด็กนะครับเด็กนะครับมีขนจักรแล้งอกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเข้าพิธีบามิสวาได้แล้วแต่ผู้หญิงผมลืมถามครับเขาดูอะไรผมลืมถามผู้หญิงเขาเรียกว่าบัตมิสวาผู้หญิงก็เข้าได้นะฮะแต่บัตมิสวาแต่คนยิวผู้ชายนะครับอายุ13นะครับพอเขาบอกว่าอ๋อคนเนี้ยเป็นหนุ่มแล้วก็ยกจักรแล้ดูถ้าจักรแล้นี้จักรแล้มีขนงอกมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเด็กคนเนี้ยโตละเขาต้องผ่านพิธีบามิสวานะครับคนที่เล่าเรื่องนี้ผมฟังก็คือคุณสิงโตครับ
คุณสิงโตใช่ครับเขาผมก็ไม่ทราบมาก่อนนะเขาบอกผมก็ถามเขาน้องบาร์มิสวาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาดูไงอ๋อดูขนจักรแล นะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่พวกยิวเขาถือปฏิบัติมาทีนี้ครับพอเรามาดูว่าความจริงแล้วนะครับถ้าหากว่าคนฮิบรูเนี่ยเขาบอกว่าเป็น son of man เขาต้องเป็นเขาน่าจะเขียนคำว่า ben ich นะครับแปลว่าผู้ชายนะครับ icha แปลว่าผู้หญิงนะครับ ich กับ icha ich แปลว่าผู้ชาย icha แปลผู้หญิงถ้าบอกว่า ben ich ก็คือลูกบุตรของมนุษย์ผู้ชายถูกไหมครับเขานับเชื้อสายผ่านทางผู้ชายครับนะครับทีนี้พระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า ben ich แต่พระคัมภีร์ใช้คำว่า ben enoch ich เนี่ยนะครับใช้กับผู้ชายอาดัมเนี่ยเป็น ich นะครับแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีคนที่ชื่อว่า enoch คำว่า enoch เนี่ยมาจากคำก็แปลเหมือนกันครับก็คือผู้ชายเหมือนกันแต่เป็นผู้ชายที่อ่อนแอบอบบางเสื่อมน่าสงสารพี่น้องเห็นความหมายตรงนี้ต่างกันไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่า ben ich แต่ใช้คำว่า ben enosh นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นบุตรมนุษย์นะครับมนุษย์ที่อ่อนแอมนุษย์ที่เสื่อมมนุษย์ที่บอบบางมนุษย์ที่น่าสงสารคนยิวใช้คำเนี้ยนะครับแทนคำว่าบุตรมนุษย์แสดงถึงอะไรครับพระเยซูเรียกตัวเองว่าบุตรมนุษย์ก็คือพระองค์เป็น true human ที่น่าสงสารเสื่อมได้อ่อนแอได้และบอบบางพูดง่ายๆก็คือว่าพระองค์ป่วยได้นะครับพระองค์ตายได้พระองค์เจ็บได้พระองค์มีความรู้สึกนะครับแย่ๆกังวลเหมือนกับเราทุกอย่างซึ่งเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยพี่น้องว่าพระองค์เข้าใจความรู้สึกของเราไหมครับเข้าใจถูกไหมครับนะครับเราเนี่ยนะฮะไม่เคยเป็นสัตว์เราก็ไม่เคยเข้าใจว่าสัตว์เขารู้สึกอย่างไรนะครับเราก็เอาความรู้สึกของเราใส่ให้กับสัตว์นะครับจริงไหมครับถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านโอ้มันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันคงกตัญญูมันคงคิดอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้เรากำลังเอาความเป็นมนุษย์เราใส่ให้กับสัตว์ถูกไหมครับเขาน่าจะรู้สึกอย่างนี้นะครับแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะรู้สึกแบบมนุษย์นี่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูพระมาสยาของเราคือพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะรู้สึกอย่างมนุษย์เจ็บปวดอย่างมนุษย์ป่วยไข้ได้ตายได้ถูกทรยศเจ็บใจเห็นไหมครับนะพวกนี้เกิดขึ้นกับเราถามว่าพระเยซูรู้สึกแบบเดียวกันไหมในความเป็นมนุษย์ของพระองค์รู้สึกมีสิ่งเดียวครับที่เรายังไม่เคยรู้สึกแต่พระเยซูรู้สึกไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับอะไรลองเดาครับตายเพราะเรายังไม่เคยตายแต่พระเยซูเนี่ยเคยตายแล้วแสดงว่าพระเยซูเนี่ยรับเอาความรู้สึกของเราทุกอย่างนะครับพระเยซูเนี่ยมีพัฒนาการทุกอย่างเหมือนกับเราพี่น้องเคยจำคำนี้ได้ไหมครับผมชอบเทศนาคำนี้ตอนงานศพครับคำว่า death is the final development of growth เขาบอกว่าความตายนั้นเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของการเจริญเติบโตของชีวิตมนุษย์ความตายเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของการเจริญเติบโตของชีวิตมนุษย์นี่คือสิ่งที่อลิซาเบธคิวเบอร์รอสนะครับซึ่งเขาเป็นหมอนะครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการดูแลคนใกล้ตายเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาแต่งหนังสือเลยครับว่า the final state นะครับ development of growth นั่นหมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยต้องผ่านความตายนี้นะครับและนี่คือการเจริญเติบโตระยะสุดท้ายครับเรารู้ว่าตั้งแต่เกิดมาเราต้องผ่านวัยทารกวัยเตาะแตะ
วัยอนุบาลนะฮะวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายวัยผู้ใหญ่มาเรื่อยจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันต้องผ่านตรงนี้ไปพระเยซูมีประสบการณ์นะครับล่วงหน้าไปก่อนเราแล้วครับเห็นไหมครับแล้วพระเยซูก็สอนว่าอะไรครับการฟื้นจากความตายมีและพระเยซูสอนพวกสาวกที่นี่บอกกับพวกเขาบอกว่าจะฆ่าท่านและในวันที่3ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่สาวกเข้าใจไหมครับว่าเป็นขึ้นมาใหม่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจครับพระคัมภีร์บอกนะครับไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะเหตุที่ว่าสาวกคิดแบบคนยิวคิดแบบคนยิวนะครับพี่น้องจำคำนี้นะครับถ้าคิดแบบยิวแล้วเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาซีฮาเพราะเขาไม่เชื่อในเรื่องที่พระเยซูจะเป็น suffering servantเป็นผู้รับใช้นะครับที่ยากลำบากเจ็บปวดเจ็บป่วยเป็น Son of Man ถูกไหมครับเขาไม่เชื่อพระเยซูจะเป็น Son of Man แต่พระเยซูอ้างตัวเองว่าพระองค์เป็น Son of Man ในขณะเดียวกันเนี่ยครับพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าส่งมานะครับ Son of God นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะขอขยายความคำว่า Son นะครับพอดีเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องถามว่าทำไมgenealogy ก็คือรายชื่อนะครับของพระเยซูเนี่ยที่บันทึกในมัทธิวกับลูกานะท่านลองไปไล่ดูนะมันไม่ตรงกันนะเพราะบางชื่อนะกระโดดมา2 generation นะครับแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นลูกคนนี้เห็นไหมนะครับคำว่าลูกเนี่ยนะครับหรือคำว่าบิดาเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าเฉพาะแค่พ่อกับลูกแต่มีความหมายถึงปู่ด้วยนะครับมีความหมายถึงบรมปู่เหมือนกันก็คืออะไรครับบอกว่าคนเนี้ยเป็นบุตรดาวิดนะเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าบุตรดาวิดพระเยซูไม่ได้เป็นลูกดาวิดสักหน่อยทำไมเรียกว่าบุตรดาวิดครับก็คือเป็นพงพันธุ์ของดาวิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ตรงกันนะครับแล้วก็บรรดานักวิชาการทั้งหลายเนี่ยก็อธิบายแบบนี้นะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยอีกเลยและพวกยิวนะครับซึ่ง accurate มากหมายความว่าพวกยิวเนี่ยต้องการความแม่นยำสูงเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับลูกาและมัทธิวเนี่ยพวกยิวไม่ได้สนใจเลยว่าจะจับผิดพระคัมภีร์ใหม่นะฮะเพราะอะไรครับเพราะพวกยิวเนี่ยรู้ครับว่าการบันทึกแบบนี้ก็คือสมัยก่อนพวกเขาก็บันทึกกันอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าพวกยิวนะครับพยายามจับผิดพระคัมภีร์ใหม่จนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเนี่ยเรารู้ว่าทำไมคนยิวไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเยซูเขาเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อพระเยซูไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเห็นไหมครับไม่เชื่อพระเยซูเป็นพระมาซีฮาเขากำลังรอคอยพระมาซีฮาซึ่งเราก็รอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองและนั่นแหละครับคือเหตุการณ์เดียวกันผมอยากจะบอกพี่น้องว่านั่นแหละครับคือเหตุการณ์เดียวกันทีนี้ครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าตรงนั้นเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดว่าอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับสไลด์ถัดไปนะครับหรือภาพถัดไปเราจะมาดูนะครับคำพยากรณ์ที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับประการแรกก็คือพระมาซีฮานั้นจะอะไรครับมาที่พระวิหารครับซึ่งเกิดขึ้นจริงถูกไหมครับนะฮะพระเยซูไปที่พระวิหารแล้วก็เหตุการณ์ใหญ่ๆบันทึกไว้นะครับว่าพระเยซูชำระพระวิหารนะครับพระเยซูชำระพระวิหารกี่ครั้งครับเราอ่านแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าพระเยซูชำระพระวิหารครั้งเดียวแต่จริงๆมี2ครั้งครับลองกลับไปดูเป็นการบ้านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องชั้นระวีนะครับชั้นระวีในโรงเรียนถูกไหมครับฉันไปเรียนพระเยซูชำระพระวิหารแล้วก็เรียนไปเรียนมาแล้วเราก็จำได้จนโตพอผมเข้าไปโรงเรียนพระคัมภีร์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ถามรู้ไหมครับว่าพระเยซูชำระพระวิหารกี่ครั้งแล้วบอกครั้งเดียวครับอาจารย์เขาก็เปิดให้ดูอย่างนี้ครั้งเดียวไหมปรากฏว่าสองครั้งลองไปดูนะครับถ้าใครเจอและรู้ครับก็แจกไม้กางเขนไม้กางเขนเหลืออยู่2อันนะครับนะครับเอาละครับพี่น้องครับพอมาถึงตรงนี้นะครับ
พระคัมภีร์มาลาคีบทที่3ข้อที่1นะครับบอกว่า Behold I will send my messenger and he shall prepare the way before me and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple even the messenger of the covenant whom ye delight in พูดถึงเรื่องของการที่จะมีคนที่จะ messenger นะครับนะแล้วก็พระองค์จะทรงเสด็จมาที่พระวิหารรู้ไหมครับเมื่อเราไปที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็ชี้ให้เราดูบนภูเขามะกอกเทศครับนะฮะเป็นที่ฝังศพเป็นสุสานใหญ่มากเลยนะฮะครึ่งเขาเลยนะพอเราขึ้นไปอยู่ยอดเขาเรามองมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นสุสานเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนั้นน่ะมีนัยสำคัญ2ประการนัยสำคัญแรกก็คือว่าเขาเชื่อว่าพระมาซีฮานะครับการเสด็จมาเนี่ยซึ่งยังมาไม่ถึงในอนาคตนะฮะพระมาซีฮาเนี่ยจะมาทางอีสเทิร์นเกตอีสเทิร์นเกตเนี่ยเป็นประตูตะวันออกนะครับของกำแพงกรุงเยรูซาเล็มนะครับและอีสเทิร์นเกตเนี่ยนะครับพอทะลุอีสเทิร์นเกตเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะไปสู่ประตูพระวิหารนะครับและเข้าไปทางตะวันตกเลยฮะทีนี้อีสเทิร์นเกตเนี่ยตอนนี้นะครับปิดอยู่ใช่ไหมครับอีสเทิร์นเกตปิดอยู่นะครับทีนี้พระเยซูจะเสด็จมาทางทิศตะวันออกพวกเขาเนี่ยนะครับเขาคอยต้อนรับพระเยซูอยู่ทางทิศตะวันออกครับก็คืออะไรครับเขาฝังศพตัวเองไว้นะเขาทำสุสานไว้เนี่ยอยู่ทางตะวันออกของกำแพงเยรูซาเล็มแล้วสุสานบริเวณนั้นเนี่ยแพงมากครับที่แพงเพราะเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าเมื่อพระมาซีฮาเสด็จมาปุ๊บนะครับพวกเขาจะฟื้นทีนี้ทำไมแพงครับฟื้นก่อนแพงเพราะว่าพระเยซูจะมาปื๊ดอย่างนี้ครับพวกนี้ฟื้นปั๊บเลยถ้าเราอยู่เมืองไทยนะเราฟื้นทีหลังความแพงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่พูดเล่นนะครับพูดจริงเพราะว่าเขาเตรียมรอรับเสด็จประการที่สองครับพวกต่างศาสนาที่เป็นศัตรูกับคนยิวไม่ต้องรู้ใช่ไหมครับศาสนาไหนนะเขาก็ไปจับจองทิศที่อยู่ตรงกับประตูเมืองอีสเทิร์นเกตเลยฮะนะครับจับจองเพื่ออะไรนัยสำคัญประการที่สองก็คือว่าจับจองไว้เพราะอะไรครับเพราะว่ามาซีฮาเนี่ยนะครับพระเมสสิยาเนี่ยนะครับจะไม่เบิดเดินผ่านศพเพราะว่าศพเนี่ยเป็นมลทินถูกไหมครับในพระธรรมเลวีนิตินะครับคนยิวเนี่ยนะครับห้ามเดินแล้วก็ไปแตะศพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาร่างของพวกนั้นฝังไว้กันไว้แต่หารู้ไม่ว่าพระมาซีฮาไม่ต้องเดินมาครับพระองค์อาจจะมาทางอากาศแล้วก็เข้าได้ไม่ต้องเดินผ่านอันนี้เป็นสิ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เราได้จากคนยิวเพราะว่าเขาอธิบายอย่างนี้ว่าพวกนั้นน่ะไปซื้อที่ไว้นะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ทำไมพระเยซูหรือพระมาซีฮาจะต้องมาทางอีสเทิร์นเกตแล้วก็ต้องพวกนั้นไปซื้อที่อยู่ตรงหน้าประตูเลยครับนะครับหน้าประตูนะผมก็ถ่ายรูปไว้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะให้ดูนะครับถ่ายรูปไว้จริงๆนะครับเป็นสุสานที่พวกเขาฝังคนต่างศาสนาเนี่ยที่ไม่ชอบยิวเนี่ยฝังไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะเพื่อกันไม่ให้พระมาซีฮามาแปลกไหมครับยังกักกันนะฮะแม้แต่ตายแล้วยังไปกักได้นะฮะนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะนะเขาค่อนข้างจะเป็นอะไรที่นั่นมากเลยใช่ครับลุกขึ้นทันทีเลยครับเอาเท้าเนี่ยครับมาชี้ไปทางตะวันออกนะครับศีรษะเนี่ยชี้ไปทางตะวันตกนะครับพอเวลาพระมาซีฮาปุ๊บเนี่ยนะครับมาปุ๊บเนี่ยนะครับลุกเห็นทันทีเลยไม่ต้องหันซ้ายหันขวานะครับพอเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าพวกเขาเนี่ยคิดลึกจริงๆนะคิดลึกว่าพอปุ๊บขึ้นมานี่เจอทันทีเลยหน้าต่อหน้านะครับโอเคครับอันนี้เป็นเขาใช้คำว่า most interesting prophecies นะครับทีนี้ขอภาพถัดไปนะครับโรมันเนี่ยนะครับทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีคศ70นะครับแล้วก็เทมเปิลหรือพระวิหารเนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างใหม่ผ่านมาแล้ว
1,900 กว่าปีนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอย่างน้อยๆนะครับ 1,900 ปีหรือเกือบ 2,000 ปีนี่นะครับไม่มีพระมาสีหาแน่นอนเพราะพระมาสีหาจำเป็นต้องเสด็จเข้าเทมเปิลคือพระวิหารอันนั้นเป็นหลักฐานที่สรุปได้ว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีพระมาสีหามาถูกไหมครับเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์พูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกหรือตัวบ่งชี้ว่าสัญญาณเตือนว่าพระมาสีหามาถูกไหมครับ1,900 ปี 2,000 ปีไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นสัญญาณเตือนที่พระมาสีหาจะมาก็คือ Temple Rebuilding คนอยู่เชื่ออย่างนี้นะฮะ Temple Rebuilding นะครับพวกเราก็สรุปกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนภูเขา3ลูกลูกแรกก็คือภูเขามะกอกเทศลูกที่2ก็คือภูเขาโมริยาลูกที่3ก็คือภูเขาซิโยนนะครับทีนี้เทมเปิลของกษัตริย์ดาวิดนะเทมเปิลของเฮโร่เนี่ยอยู่ที่ภูเขาลูกกลางซึ่งเป็นเนินเขาหรือภูเขาเรียกว่าภูเขาโมริยาซึ่งเป็นสถานที่ที่อะไรครับที่อับราฮัมเนี่ยถวายอิสอัคนะครับตรงนั้นแหละตรงนั้นเป็นที่ตั้งของทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของอะไรครับของโดมทองครับเรียกว่า Temple Mount เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนยิวจะต้องสร้างพระวิหารขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับ Temple Mount ต้องอะไรฮะต้องราบถ้า Temple Mount ราบอะไรเกิดขึ้นครับTemple Mount มันเป็นของใครครับเป็นศาสนสถานที่เป็นสุเหร่าสำคัญอันดับ3นะครับของศาสนาอิสลามถ้า rebuilding the temple หมายความว่าไงครับหมายความว่าสงครามถูกไหมครับสงครามพระมาสีหาเสด็จมาเห็นความเชื่อมโยงกันไหมครับนะครับอันนี้คือสิ่งน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นมีหนังสือเล่มใหญ่ๆนะฮะนะบอกว่า Will the temple be rebuilt ก็คือพระวิหารจะถูกสร้างใหม่ไหมโอ้โหเขาก็จะอ้างโน่นอ้างนี่อ้างพ่อพระคัมภีร์นะครับอธิบายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาที่ส่วนที่สำคัญนะครับก็คืออยู่ในหน้าที่7ครับหน้าที่7เนี่ยพูดถึง Daniel Prophecies ของ70 weeks นะครับก็คือ70สัปตะเพราะ1 week เนี่ยครับ1 week เนี่ยก็คือ7วันนะครับ7วันทีนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า7วันในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงวันจริงๆก็คือ7ปีนั่นเองเขามีความหมายตีเป็นสัญลักษณ์นะครับตามตัวเลขนะครับก็คือ7ปีนะครับขอเราเปิดในพระธรรมแดเนียลบทที่9ข้อ24นะครับแดเนียลบทที่9ข้อ24พร้อมแล้วอย่างครับพบแล้วนะครับเชิญอ่านพร้อมกันนะครับแดเนียลบทที่9ข้อ24ครับมี70สัปดาห์แห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจดสิ้นและให้ลบมลทินบาปเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตาทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา7สัปตะและเยรูซาเล็มจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะแต่ในยุคลำบากหลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย
ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดจะมีสงครามความวิบัติกำหนดไว้ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นมากอยู่หนึ่งสัปตะท่านกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นหยุดไปครึ่งสัปตะผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งที่น่าเสียดสีจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นพี่น้องนะตอนนี้นะครับท่านอย่าเพิ่งฟังผมนะท่านอ่านอีกรอบหนึ่งและท่านทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะแล้วมันบวกกันบวกมาบวกไปบวกมาเป็น70สัปดาห์ได้ยังไงเชิญท่านหาความสำราญนะครับในการอ่านนะครับนะครับลองอ่านดูนะฮะอ่านอีกครั้งนะครับอ่านครั้งแรกไม่เข้าใจหรอกครับนะครับพออ่านหลายๆรอบเนี่ยจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขากำลังพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับค่อยๆอ่านนะครับ24นะครับมี70สัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านก็คือคนยิวนะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นให้ลบมนทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาความชอบธรรมนิรันดร์นะครับไม่มีบาปไม่มีการทรยศไม่มีมนทินใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือพอจบนะครับ70สัปตะแล้วนะทุกอย่างดีหมดถูกไหมครับนะทีนี้ข้อ25ครับเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงให้เรารู้และเข้าใจนะครับไม่ได้ปิดอะไรไว้เลยนะครับนะนับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปถ้อยคำเนี่ยนะครับถ้อยคำก็คือองค์การหรือพระบรมราชาองค์การออกไปนะครับคนที่มีอำนาจเนี่ยกล่าวถ้อยคำออกไปนะครับให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีการสร้างกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมนะครับนับตั้งแต่ในสมัยของดาเนียลถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ว่าดาเนียลเนี่ยตอนที่เขาเขียนพระคัมภีร์ดาเนียลเนี่ยเสียกรุงยังฮะเสียกรุงยังครับเสียแล้วครับถ้าใครสงสัยนะครับต้องไปเข้าชั้นเรียนของอาจารย์ปุ๊กกับอาจารย์สันตินะครับเพราะว่าเขาจะสอนเรื่องเบื้องหลังพระคัมภีร์เดิมจะได้รู้ว่าดาเนียลเนี่ยฮะมาก่อนโมเสสนะฮะใช่ไหมครับพี่ดาเนียลมาก่อนโมเสสนะครับหรือมาหลังโมเสสดาเนียลกับโมเสสใครมาก่อนกันครับใครเกิดก่อนกันครับพี่น้องเวลาไปนอกโบสถ์นะไปโบสถ์ไหนนะครับอย่าบอกว่ามาจากโบสถ์วัฒนาถ้าถามว่าใครเป็นศรีบาลโบสถ์วัฒนาบอกอาจารย์ศึกษานี่แบบเขาขายหน้าเจ้าอาละวาดฮะโมเสสก่อนครับก่อนนะครับนี่ผู้ปกครองโมเสสก่อนดาเนียลใช่ไหมครับดาเนียลเนี่ยเขียนหลังเสียกรุงเยรูซาเล็มเสียหลังเสียกรุงเขียนหลังเสียกรุงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเนียลเนี่ยเขียนหลังเสียกรุงมันจะต้องเกิดหลังดาเนียลนะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก70ปี70ปีที่เสียกรุงนะฮะดาเนียลนะครับช่วง70ปีเนี่ยเขาถูกกวาดต้อนไปที่บาบิโลนพอเปลี่ยนมหาอำนาจปุ๊บเนี่ยจากบาบิโลนมาเป็นมีเดียเปอร์เซียปั๊บนะฮะมหากษัตริย์มีเดียเปอร์เซียเนี่ยนะครับได้มีบรมราชาองค์การบอกว่าเอาพวกเอสรากลับไปนะครับสร้างพระวิหารเนฮามีเอาประชาชนกลับไปสร้างอะไรฮะไปสร้างกำแพงเมืองนะครับเซลูบาเบลกลับไปสร้างพระวิหารเอสรากลับไปเขียนธรรมบัญญัติไปรื้อฟื้นธรรมบัญญัติรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าใหม่อีกรอบหนึ่งคนกลุ่มนี้ครับนำด้วยเอสราเซลูบาเบลแล้วก็เนฮามีสามคนนะครับสามผู้ยิ่งใหญ่นะครับเขาก็พาคนกลับมาเป็นละลอกละลอกนะจนทั้งในที่สุดเนี่ยพระวิหารสร้างเสร็จนะครับแล้วก็กำแพงเมืองสร้างเสร็จนะมันก็เหมือนกับว่าเยรูซาเล็มนะฮะหรือชาวยิวเนี่ยได้ฟื้นกลับคืนชาติขึ้นมาถูกไหมครับนั่นแหละครับคือการที่สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ที่ถูกเจิมผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลา
7สัปตะและเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะแต่ในยุคลำบากหลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะมีคนเจิมถูกเจิมเนี่ยนะครับจะมีคนถูกเจิมเนี่ย2คนคนหนึ่งถูกเจิมนะครับสร้างนะครับคนหนึ่งถูกเจิมถูกตัดออกนะคำว่าผู้ที่ถูกเจิมภาษาฮีบรูเรียกว่าอะไรครับเมสสิยาถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพูดถึงพระเมสสิยานะครับหลังจากนั้นนะครับข้อ26ครับหลังจาก62สัปดาห์แล้วท่านผู้ที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออกเมื่อวานนี้ถ้าท่านจำได้ถูก cut off ถูกตัดออกนะครับและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่มานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาด้วยน้ำท่วมนะครับท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งคนเป็นมากอยู่1สัปตะ7บวก62เป็นเท่าไหร่ครับ69บวก1สัปตะตรงนี้เป็น70นะครับเอาละครับทีนี้ครับพี่น้องครับลองพลิกกลับมานะครับในชีทของท่านเนี่ยหน้าประมาณใกล้ๆสุดท้ายมีรูปนาฬิกาท่านเห็นไหมครับมีรูปนาฬิกาดูที่นาฬิกาก่อนนะครับสมมุติว่านาฬิกาเนี่ยนะครับมี70นาทีซึ่งเทียบกับ70ปีนะครับพอนาฬิกาตรงนี้เดินมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึง69ปั๊บเนี่ยนะครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์69นะครับก็คือ62บวก7ถูกไหมครับนะครับอยู่ในข้อที่26นะครับหลังจาก62สัปดาห์แล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้คนที่ถูกเจิมคือพระมาสยานั่นหมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่69นะครับนะถูกตัดออก69กับ70ไม่ต่อกันนะครับถูกตัดออกนะครับแล้วขีดนี้ครับขีดที่69เนี่ยแยกเป็นไม้กางเขนแยกเป็นลูกศรชี้ขึ้นแยกเป็นลูกศรชี้ลงซึ่งไม้กางเขนเนี่ยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของคริสตจักรเรียกว่าเชิร์ชยุคคริสตจักรนี่ก็คือการสิ้นพระชนของพระเยซูการคืนพระชนนะครับการเป็นขึ้นจากความตายนะครับและวันเริ่มต้นนะครับวันสถาปนาคริสตจักรเนี่ยคือวันอะไรพี่น้องรู้ไหมครับวันสถาปนาคริสตจักรแห่งแรกของโลกคือวันที่50วันที่50หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนนับแต่วันปัสคานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับถึงวันที่50ก็คือวันเพนเทคอสต์ครับวันเพนเทคอสต์วันเพนเทคอสต์เนี่ยพระวิญญาณเสด็จลงมาใช่ไหมครับนะคริสตจักรนี่เริ่มต้นครับนะพวกเขาเนี่ยได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรเริ่มต้นนะวันเพนเทคอสต์นะครับช่วงนั้นนะครับก็คือยุคหลังพระเยซูนะครับแล้วก็วันที่50วันเพนเทคอสต์นะครับเชิร์ชเกิดเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งอยู่ในสัปดาห์ที่69ที่ถูกตัดออกคือพูดง่ายๆว่ามันมีช่วงเวลาของการตัดออกนะครับไม่นับนะไม่นับยาวขนาดไหนครับยาวกว่า 2,000 ปีแล้วก็คือปีนี้มันปี2013ถ้าในสมัยพระเยซูนะครับก็อยู่ในสมัยตั้งแต่32คศ32เนี่ยมาจนทั้งถึง2013นะครับอีกประมาณกี่ปีครับถึงจะ2032ก็อีกไม่ถึง20ปีประมาณ19ปีนะครับใครอยู่ถึงตอนนั้นนะก็พยายามดูดีๆนะครับพยายามดูดีๆผมไม่บอกว่ามีอะไรนะ
แต่พยายามดูดีๆช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับมีคนเตือนมาตั้งแต่ตอนสมัยผมเด็กๆแล้วครับนะครับบอกว่าประเดี๋ยวนะครับพี่น้องผมให้ผ่านนาฬิกาไปก่อนนะฮะคริสตจักรเนี่ยนะครับอยู่ช่วงนี้พอมาถึงลูกศรที่ชี้ขึ้นข้างบนนะฮะนะครับก็จะเป็นช่วง tribulation tribulation แปลว่ากาลยุคคือยุคแห่งการข่มเหงความทุกข์ยากลำบาก tribulation นะครับ tribulation และลูกศรลงมานะครับก็คือยุคพันปีลูกศรชี้ขึ้นนะครับก็คือพระเยซูรับพวกเรานะครับซึ่งเป็นคริสเตียนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับรวมทั้งคนที่ตายไปแล้วด้วยถ้าเรามีโอกาสนะครับอยู่จนถึงช่วงที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อที่จะรับเราขึ้นไปนะถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากคริสเตียนใช้คำว่าโชคดีได้ไหมไม่ใช่ได้รับพระพรสูงนะครับนะถ้าเป็นผู้มีบุญมากเลยอยู่ไม่ต้องผ่านความตายเหมือนกับใครครับที่ไม่ผ่านความตายสองคนในพระคัมภีร์เดิมครับเอโนกับใครครับเอลียาเนี่ยไม่เสียชื่ออนุชนวัฒนาเอโนกับเอลียานะครับสองคนไม่ผ่านความตายครับปื๊ดไปเลยนะครับถ้าเราอยู่ถึงตรงนั้นนะครับเราก็ไม่ผ่านความตายแต่ท่านแน่ใจไหมว่าท่านจะถูกรับไปทำไมไม่แน่ใจเลยครับถึงพระเยซูมาคืนนี้ท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านจะถูกรับไปแน่ใจไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราเป็นลูกหลานคริสเตียนพอเรารับศีลตั้งแต่เด็กที่โบสถ์วัฒนาพอเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเพราะเรามารับใช้พระเจ้าเพราะว่าเรามาโบสถ์ไม่เคยขาดนะครับเรามาเรียนว่าละวีก็ไม่เคยสายมันเป็นคุณสมบัติที่เราจะต้องถูกรับไปใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่แต่คุณสมบัติของผู้ที่ถูกรับไปจะถูกรับไปคืออะไรครับเป็นคนที่บังเกิดใหม่บังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่แล้วยังครับหลายคนเป็นนิโคเดมัสนะครับไปหาพระเยซูตอนคืนบอกว่าทําไงถึงได้รับชีวิตนิรันดร์จําได้ไหมครับแล้วพระเยซูบอกว่าก็บังเกิดใหม่แล้วบอกเกิดใหม่เข้าไปในครรภ์มารดาเหรอขนาดนิโคเดมัสนี่นะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นผู้นําของชาวยิวเขายังไม่เข้าใจเรื่องการบังเกิดใหม่พระเยซูก็ต้องสอนเรื่องบังเกิดใหม่พี่น้องครับวันนี้นะครับมีหลายๆท่านนะจะไม่เข้าใจไม่มั่นใจในความรอดของเรานะต้องกลับไปถึงการบังเกิดใหม่นะครับการบังเกิดใหม่คืออะไรครับก็คือการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปจำได้ไหมครับ4ขั้นตอน2อะไรครับเราต้องสารภาพบาปทูลขอการอภัย3เราต้องเชิญพระเยซูเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดและเนี่ยหลายคนตกไปนะครับไม่ครบสูตรนะครับเป็นพระผู้ช่วยรอดและยังไม่ถูกครับอาจารย์และเป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นพระเจ้าอันนี้แน่นอน ถูกไหมครับนะเป็นอยู่แล้วนะรับมาตั้งนานแล้วครับแต่จะลืมนะครับอันที่4ครับอันที่4ครับเมื่อกี้อยู่ข้อ3นะครับอันที่4ตั้งใจติดตามพระเยซูตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตั้งใจติดตามพระองค์คนที่รับบัพติศมานะครับถามไปถามมาเนี่ย5-6ข้อเนี่ยรวบรวมกันมาอยู่ใน4ประการเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าเรารับด้วยปากและก็เชื่อด้วยใจคนๆนั้นบังเกิดใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูก left behind เราจะไม่ถูก left behind นะครับตรงนี้ครับเราขึ้นไป
พอขึ้นไปปุ๊บนะครับใครที่ถูกเลฟบีไฮเนี่ยเข้าสู่กาลียุคเลยครับนะกาลียุคก็คือมีแอนติไครส์นะครับมีอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วทีนี้พอกาลียุคนะครับเขาก็เชื่อกันว่า7ปีนะครับพอกาลียุคจบปุ๊บนะครับพระเยซูเสด็จมาทีนี้พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกก่อนกาลียุคนะครับพี่น้องดูในกาข้างบนนะครับพระเยซูเสด็จมาครั้งแรกก่อนกาลียุคเนี่ยพระบาทของพระองค์นะเท้าไม่แตะพื้นนะครับเท้าไม่แตะพื้นนะครับเพราะพระองค์เสด็จมากลางอากาศพระคัมภีร์พูดเสด็จมากลางอากาศคนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะลอยขึ้นไปหาพระองค์ข้างบนคนที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับที่เป็นคริสเตียนนะบังเกิดใหม่นะฟื้นขึ้นมาพระเยซูก็รับไปอยู่กับพระองค์นะครับเท้าไม่แตะพื้นแต่พอมายุคพันปีนะครับเท้าแตะพื้นครับคือมาปกครองละเห็นไหมครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ศาสนศาสตร์ระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพรีมิเลเนียมนะครับก็คือเชื่อว่ามีพันปีตามตัวอักษรนะฮะในพระคัมภีร์นะครับวิวรณ์นะฮะมีพันปีจริงๆเนี่ยจะเชื่ออย่างนี้เลยแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ดาเนียลนะครับได้พยากรณ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาดูนาฬิกาปุ๊บเนี่ยขอให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ายุคคริสตจักรหมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพระเยซูเสด็จมากลางอากาศกลางอากาศพวกเราขึ้นไปทั้งเป็นอยู่และตายไปแล้วขึ้นไปพวกเราหมายถึงผู้ที่เชื่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในโลกนี้ก็จะมีกาลยุค7ปีนะครับกาลยุคเนี่ยแบ่งเป็น2ภาคภาคละ3ปีครึ่งนะครับนะเดี๋ยวพออีกหน่อยเราจะเรียนวิวรณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจว่า3ปีครึ่งเนี่ยภาคแรกเป็นยังไงภาคหลังเป็นยังไงซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมดาเนียลครับนะครับตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าในข้อที่27นะครับท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่1สัปตาห์อันนี้คือมิเลเนียมนะฮะ1สัปตาห์นะครับขอโทษครับ1สัปตาห์ท่านจะทำการถวายบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปตาห์ไม่ตะกี้ผมบอกว่าตรงนี้เป็นมิเลเนียมไม่ใช่ที่นี่เป็นทริบูเลชันครึ่งสัปตะนะครับแบ่งเป็นครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพอเวลาเราเรียนวิวรเนี่ยเราจะเรียนละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจว่า69นี่ถูกตัดออกก่อน69ถูกตัดออกนะจนกว่ามาเริ่ม70เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็คือยุคพันปีนั่นเองถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นนาฬิกานะครับที่เราเห็นตรงนี้ทีนี้เรามาดูข้างด้านซ้ายนะครับที่ผมอธิบายบอกว่าการรับขึ้นไปของผู้เชื่อเห็นไหมครับก็หมดยุคคริสตจักรเห็นไหมครับนะครับดูในตารางบนแผ่นบนภาพนะครับ7 weeksเท่ากับ49ปี62วีคเท่ากับ434ปีบวกกันนะครับได้483ปีตรงนี้ก็คือในสมัยของเนฮามีซึ่งบันทึกอยู่ในเนฮามีบทที่2ข้อที่1ข้อที่8นะครับเรื่อยมาจนทั้งถึงพระเยซูเห็นไหมครับนะหลังจากนั้นมาก็เป็นช่วงที่ถูกตัดออกเป็นแก๊ปนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นยุคของคริสตจักรหลังจากนั้นจะเกิดรับเจอก็คือการรับขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ย7ปีก็คือเป็นวีคสุดท้ายนะครับก็คือทริบิวเลชั่นนะครับ3ปีครึ่งเจคอบสทรับเบิลนะครับอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันอยู่ที่เมื่อกี้ผมอธิบายนะครับอยู่ข้างบนพี่น้องอ่านแล้วเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจถามนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้น1วีคนะครับ1วีคสุดท้ายเนี่ยคือ7ปีสุดท้ายครับนะครับพอมาเริ่มยุคมิเลเนียมนะครับก็คือจบ70แล้วเป็นยุคพันปีซึ่งพระเจ้าครอบครองตลอดแล้วหลังจากการครอบครองยุคพันปีปุ๊บนะฮะก็จะมีการพิพากษาครั้งใหญ่ที่เมื่อวานนี้ผมอธิบายให้ฟังนะลองมาทบทวนนะครับยุคคริสตจักรหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นรับขึ้นไปนะครับหลังจากรับขึ้นไปของผู้เชื่อปุ๊บนะครับก็เกิดทริบูเลชันคือกาลียุคนะครับ
หลังจากนั้นพระเยซูเสด็จกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยด้วยพระสิริของพระเจ้าแล้วราชอาณาจักรเกิดขึ้น 1,000 ปีนะครับ3รูปนี้นะครับทั้งรูปในกานะครับทั้งรูปนี้นะครับนะก็จะสอดคล้องกันกับรูปซ้ายมือที่อยู่ทางด้านบนทีนี้เรามาดูนะครับว่าเขาคำนวณ69สัปตาห์เนี่ยเขาคำนวณยังไงบ้างนะครับนักโบราณคดีนะครับนักประวัติศาสตร์เนี่ยครับเขาก็ถอยกลับไปคำนวณว่าพระบรมราชโองการฮะในการสร้างกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเริ่มต้นในวันที่14เดือนมีนาคมก่อนคศ445ปีเพราะเขาสืบกลับไปฮะนะครับนี่ปรากฏอยู่ในเนหมีย์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องลองกลับไปอ่านดูแล้วจบลงนะครับในปี32คศ32ครับวันที่6เดือนที่4ซึ่งรวมกันแล้วนะฮะทั้งหมดเท่ากับ476ปีนะครับอันนี้เขานับแบบปฏิทินแบบเรานี้นะครับแต่ถ้าเรานับแบบปฏิทินยิวนะครับการคำนวณแบบยิวคนยิวนั้นเขาถือว่า1ปีมี360วันครับนะครับแล้วคูณด้วย7คูณด้วย69นะครับนับออกมาเป็นวันเนี่ยคือ 173,880 วันนะครับ 173,880 วันเนี่ยนะครับคำนวณแบบปฏิทินยิวนะครับว่า1ปีมี360วันนะครับ69คูณ7ปี69สัปตะไง69สัปตะคือ7ใช่ไหมครับ69คูณ7เท่ากับ483นะครับก็นับเป็นจำนวนวันก็คือ 173,880 วันนะครับถ้าเราคำนวณตามแบบตะวันตกนะครับซึ่ง1ปีเนี่ยมี365วันนะครับแล้ว4ปีมีครั้งหนึ่งก็คือ366วันนะครับถอยหลังกลับไปนะครับ476ปีเนี่ยนะครับคูณกันออกมานะครับพี่น้องแก้ตัวเลขนิดนึงนะครับตรงนี้เขาพิมพ์ผิดตรงนี้ต้องแก้เป็น173740เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์ลีปเยียร์ก็คือปีที่มี28วันของเดือน29วันของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเขาเรียกปีอธิกสุรทินนะครับและบวกนะครับกันนะครับก็จะได้ตัวเลข173880แก้ตัว4เป็นตัว3บรรทัดสุดท้ายการคำนวณแบบนี้นะครับบวกลบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาถือว่ายอมรับได้นะครับหายไป5วัน10วันอะไรประมาณเนี่ยยอมรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแสนๆวันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการคำนวณแบบนี้มันก็เป็นการคำนวณที่เขากะนะครับนะว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ในปี32 AD ทีนี้บางทฤษฎีนะครับเขาก็เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยกำเนิดในปีลบ4 AD หมายความว่าก่อนคริสตศักราชเนี่ย4ปีด้วยกันทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยมันคาดเคลื่อนนะครับแต่ไม่ใช่คาดเคลื่อนเป็น100ปีไม่ใช่นะคาดเคลื่อนเป็นตัวหลักหน่วยครับไม่ได้เป็นหลักสิบเหมือนคาดเคลื่อนของวันพวกนี้นะครับก็ถ้าคาดเคลื่อนไปร้อยวันพี่น้องว่าพี่น้องยอมรับได้ไหมยอมรับได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีองค์การเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีองค์การวันนั้นวันนั้นวันนั้นก็อาจจะมีองค์การเพราะว่าเรารู้นะครับว่าเขากลับมาสามละลอก
องค์การเนี่ยอาจจะองค์การนับตรงนี้หรือนับตรงนี้หรือนับตรงนี้ไม่รู้นับสมัยเซเลบาเบลนับตั้งแต่และเอสรานับเนฮามีไม่รู้นับตรงไหนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาพยายามกำหนดพอยต์แปลว่าอยู่ในปี445แน่นอนนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นการคำนวณในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับพอเราเข้าใจเรื่อง69สัปตะและ70สัปตะเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักนะครับหรือสิ่งที่เป็นสาระของเรื่องนี้มันอยู่ที่สัปตะที่69นะครับผมขอถอยกับภาพตรงนี้ครับขอถอยกับภาพที่เป็นตารางนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะฮะที่บอกว่าเป็น Church Age นะครับตรงนี้ครับสำคัญเพราะว่าเราไม่รู้ครับและเราเนี่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับจนกว่ามีวันหนึ่งนะครับอาจารย์วรนุชหายไปนะครับนะอาจารย์จิตราหายไปเอ๊ะแล้วเรายังอยู่เนี่ยฝันร้ายแล้วครับพี่น้องเข้าใจไหมครับหมดยุคคริสตจักรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ถูก left behind นี่สำคัญกับตัวเราหายไปครับหายแวบหายไปเลยครับอยู่ดีหายไปอะไรนะฮะครับเราไปแบบหายไปครับถูกรับขึ้นไปพริบตาเดียวพระพี่บอกว่าพริบตาเดียวนะฮะพอพริบตาปุ๊บคุยกับอาจารย์วนุชพริบปุ๊บอาจารย์วนุชหายไปแล้วพริบตาเดียวครับหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมครับน่าเป็นห่วงไม่ใช่ห่วงตัวเรานะเพราะตัวเรานี่คงจะแน่ใจนะครับแต่น่าเป็นห่วงคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าพี่น้องที่เรารักนะครับญาติพี่น้องของเราพวกเรานั่นแหละครับเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตานะครับให้เขารีบมาเชื่อพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะรู้เลยว่าถ้าใครถูกเลฟวีไฮนะพวกเขาจะเข้าสู่กาลยุคครับก็คือทริบูเลชันแล้วตรงนี้นะครับของที่ยังไม่เกิดนะครับของที่ไม่เกิดเนี่ยมีอยู่ในอนาคตนะครับถ้าเราเชื่อทฤษฎีนี้นะผมใช้คำว่าทฤษฎีนะฮะไม่ได้เชื่อไม่ได้บอกว่าเป็นจริง 100% เพราะมีบางคนนะไม่เชื่อแบบนี้อ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ได้ตีความแบบนี้นะครับก็ปล่อยท่านไปท่านจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมเชื่อแบบเนี้ยเพราะผมเชื่อว่าถึงเวลาวันหนึ่งนะผมต้องถูกรับขึ้นไปแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนั้นมั้ยครับผมไม่อยากถูกเลฟบีไฮนะถูกมั้ยครับนะจะมียุค 1,000 ปีหรือไม่มียุค 1,000 ปีนะผมไม่สนใจเพราะผมไม่อยู่ตรงนั้นถูกไหมครับผมไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับโชคดีที่ไปก่อนครับพี่น้องเข้าใจตรงนี้ไหมครับนะเพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยเราเรียนสามทฤษฎีทฤษฎีที่มีพันปีนะมีพันปีแบบหนึ่งมีพันปีแบบหนึ่งแล้วก็ทฤษฎีที่ไม่มีพันปีเนี่ยพอเรียนไปเรียนมาปวดหัวครับอาจารย์บอกว่าพวกท่านนะพวกคุณนะเลือกสักอย่างหนึ่งเลือกที่คุณมีความรู้สึกว่าสบายใจที่สุดแฮปปี้ที่สุดเลยนะครับบอกว่าพวกเราก็เลือกแบบนี้แล้วคนส่วนใหญ่ที่เป็นคริสเตียนในโลกเลือกแบบนี้นะครับก็มีบางคนไม่เชื่อว่ามีพันปีจริงๆตามตัวอักษรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมจะบอกว่าเลือกแบบนี้ครับเซฟครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่าวันหนึ่งเราถูกรับขึ้นไปแน่นอนและเมื่อเราถูกรับขึ้นไปเนี่ยครับเราไปก่อนละนะครับและมีความสุขอยู่นั้นทีนี้สุดท้ายครับก่อนที่ผมจะเปิดคลิปให้พี่น้องดูนะฮะเรามาดูในหน้าสุดท้ายของอันนี้นะครับเราเรียนเรื่องอิสราเอลเรียนเรื่องพระมาซีหาของคนยิวมา2คืนที่ผ่านมานะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าอิสราเอลกับคริสตจักรเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับความแตกต่างระหว่างอิสราเอลกับคริสตจักรแท้จริงแล้วนะครับใช่ครับหน้านี้ฮะสุดท้ายนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับอิสราเอลกับคริสตจักรต่างกันในแง่ที่ว่าประการแรกครับเริ่มต้นนั้นพระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับอิสราเอล
แต่ปัจจุบันพระเจ้าเกี่ยวข้องกับคริสตจักรและอนาคตจะทรงเกี่ยวข้องกับอิสราเอลอีกตรงนี้หมายถึงอะไรครับตรงนี้หมายความว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นชาตินะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับคนยิวบางคนอาจจะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูเขาก็มีประสบการณ์ส่วนตัวแต่พูดถึงในส่วนรวมนะครับตอนเนี้ยนะครับในยุคคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าทำงานใหญ่อยู่นะครับโฟกัสอยู่ที่คริสตจักรของพระเจ้าและผู้ที่ทำงานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ในยุคของคริสตจักรแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่กับใครครับพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลตอนนี้พระเจ้าอยู่กับคริสตจักรนะครับแล้วต่อไปเนี่ยพระเจ้าก็จะอยู่กับอิสราเอลในพระธรรมโรมบทที่18ขอโทษโรมบทที่11นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อแรกครับนะครับเพราะฉะนั้นคริสตจักรกับอิสราเอลนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับถูกไหมครับเพราะนี่คือยุคพระคุณและอันนั้นคือยุคพระเดชนะครับนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ายุคพระเดชไม่มีพระคุณเลยและไม่ได้หมายความว่ายุคพระคุณไม่มีพระเดชเลยถูกไหมครับนะโอเคพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในข้อที่2ครับอิสราเอลเป็นชาติส่วนคริสตจักรเนี่ยเป็นบุคคลที่รับการทรงเรียกจากชาติต่างๆอิสราเอลนี่เป็นชาติเดียวแต่คริสตจักรเป็นนานาชาติถูกไหมครับที่พระเจ้าเรียกมาจากคนทั่วโลกที่มีความเชื่อแบบเดียวกันกับอิสราเอลก็คืออาดัมขอโทษอับราฮัมนะครับประการที่3ครับ70สัปดาห์ของดาเนียลเกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับแต่69ถึง70ที่ถูกตัดออกเนี่ยคริสตจักรแทรกตัวอยู่ในระหว่างสัปดาห์ที่69และ70นะครับต่อไปครับข้อที่4ครับพระคริสต์จะเสด็จกลับมายังอิสราเอลเพื่อสถาปนาราชอาณาจักรขึ้นแต่การเสด็จมาเพื่อคริสตจักรก็เพื่อจะรับใครครับรับพวกเราไปอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นประชากรนะครับของอาณาจักรอิสราเอลนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับพันธสัญญายิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมนั้นทำไว้กับอับราฮัมและลูกหลานของเขาคืออิสราเอลพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับ2องค์กรนี้แตกต่างกันคริสตจักรบนแผ่นดินโลกจะจบลงเมื่อเราถูกรับขึ้นไปนะครับถูกรับเจอนะครับภาษาอังกฤษใช้รับเจอถูกรับเจอถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าและนี่เป็นสัญญาการเริ่มต้นใหม่ของพระเจ้าที่จะเกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลอีกเช่นเดียวกันกับการปฏิเสธของอิสราเอลในสมัยพระคริสต์ก็เป็นสัญญาเริ่มต้นของใครครับของคริสตจักรนั่นเองพอชาวยิวปฏิเสธพระเยซูใช่ไหมครับความรอดมาถึงคนต่างชาติพอหมดยุคคนต่างชาติปั๊บเนี่ยครับความรอดจะไปถึงคนยิวแล้วครับนะครับนั่นคือการครอบครองพระมัสยิฮาท่อน2ครับในพระธรรมโรมนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างอิสราเอลและคริสตจักรแต่อย่าลืมว่าแต่นะครับอย่าลืมว่าเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเหมือนกันเพราะอะไรครับเราอยู่ในพันธสัญญานิรันดร์ของพระเจ้าเหมือนกับที่คนยิวอยู่ในพันธสัญญานิรันดร์ที่พระเจ้าทำไว้กับอับราฮัมถูกไหมครับนะเราเนี่ยอยู่ภายใต้ร่มพระคุณพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับใครครับพระเยซูพระเยซูนะครับเอาละครับ3 ทุ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้โปรยไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าคนยิวเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมรับพระเยซูนะครับแล้วก็ยังมีของแถมนะครับก็คือมี613นะครับมิสวอตแปลว่าอะไรครับบามิสวาแปลว่าเอาใหม่อีกทีครับมิสวาแปลว่าธรรมบัญญัติบามิสวาแปลว่าลูกชายแห่งธรรมบัญญัตินะครับนะมิสวามีทั้งหมด613ข้อเรามาดูนะครับว่า613ข้อเนี่ยผมดูมาหลายรอบนะครับทำไหวเลยละเอียดมากเลยนะฮะซึ่ง
มันเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยคนยิวเขาอยู่กันด้วยกฎเกณฑ์แบบนี้ครับแล้วการรักษากฎเกณฑ์แบบนี้นะครับถูกสืบทอดต่อมาจนทั้งถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิวไม่ใช่ศาสนาแต่ยิวเป็นวิถีชีวิตเช่นเดียวกันครับกับคริสเตียนคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ศาสนาคริสเตียนเป็นวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคนยิวก็เป็นวิถีชีวิตที่เขายำเกรงพระเจ้าเราก็มีวิถีชีวิตที่ตอบสนองความรักของพระเจ้าโดยการรักพระองค์คล้ายกันนะครับนะครับงั้นนี่คือสิ่งที่พอเราเข้าไปถึงนะครับ613เนี่ยครับนะคำว่า613เนี่ยเขามีฉบับของพี่น้องเนี่ยจะมีภาษาฮีบรูไว้ด้วยนะเขามีกำกับไว้ด้วยนะพี่น้องเห็นไหมฮะท่านเห็นไหมครับครับเขาอ่านจากขวาไปซ้ายนะครับคำว่ามิสวอร์เนี่ยอยู่เป็นคำทางด้านซ้ายนะครับส่วน613เนี่ยเขาอ่านเทราจิวเทราจิวหรือเทราจอดนะครับ600คำว่าเทราเนี่ยคือเทรายอดก็คือ613เป็นตัวเลขของเขานะครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับในเล่มของท่านเนี่ยจะมีใบเล็กๆใบหนึ่งเห็นไหมครับมีใบเล็กๆใบหนึ่งใบนี้ครับครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราภาวนาถึงพระเยซูของเรานะครับโดยที่อิสยาห์บทที่53ข้อ3เนี่ยคัดมาจากพระคัมภีร์ฉบับ King James นะครับว่า he is despised and rejected of men a man of sorrows and acquainted with grief and we hid as it were our face from him he was despised and we esteemed him not ท่านถูกดูหมิ่นนะครับเราอ่านพร้อมกันครับท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดังผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมิ่นและเราไม่ได้นับถือท่านที่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไว้เนี่ยเพื่อที่ให้ท่านให้พวกเรานะฮะจะดูคลิปวิดีโอนี้ซึ่งโหลดมานะฮะจากเมสซายาแล้วพี่น้องดูนะครับว่าจากพระคัมภีร์ข้อเดียวเนี่ยนะครับเป็นเนื้อร้องของโอราโทริโอเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องทางด้านศาสนานะครับและบรรเลงพร้อมกับวงออเคสตราใหญ่ๆเมื่อเราภาวนานะครับกับเพลงเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทำงานในจิตใจของเรานะครับก็ถือใบนี้ไว้นะครับและพี่น้องก็ดูนะครับดูในคลิปวิดีโอที่จะฉายให้เราดูนี้ก็ถือว่าเป็นการภาวนานะครับเราจะวิดีโอชุดนี้นะก็เกือบ10นาทีนะครับผมจะขอใช้เวลาตรงนี้นะครับเพื่อให้เราได้ดูไปด้วยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งเก็บใบนี้นะครับเพราะว่าเราจะดูเนื้อที่เขาร้องไปร้องมาร้องไปร้องมาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วความซาบซึ้งเกิดขณะที่เราฟังนะครับและได้ข่าวว่าน้องหมิมใช่ไหมน้องหมิมก็เอาเพลงนี้นะครับอัดแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะให้เป็นอะไรฮะเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อสอบนะ
พื่อที่จะไปเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยนะครับที่สิงคโปร์นะฮะคนที่เรียนวิชา Church Music เนี่ยต้องอัดเสียงนะครับส่งไปใช่มั้ยน้องหมิ่มนะใช่มั้ยฮะก็เป็นไม่ได้ว่ามีวันนึงเราจะฟังสดนะครับแต่ว่าวันนี้เราฟังแบบแห้งไปก่อนแต่เขาเล่นกับวงออร์เคสตรานะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วนะครับโอเคครับก็ผมอยากจะให้พวกเราได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าโดยมีเสียงเพลงThank you.
นี่คือ Son of Man นะครับซึ่งคุ้นเคยกับความเจ็บปวดพี่น้องครับเรามีเมสซายาผู้ซึ่งเข้าใจเราและสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เป็นเรียกว่ามีค่าที่สุดในชีวิตของเราซึ่งเกิดในโลกนี้ผมอยากจะให้สิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่53ข้อ3นี่บอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยถูกดูหมิ่นถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บป่วยคุ้นเคยกับความทุกข์ยากเป็นคนที่ทุกคนหันหน้าหนีและเราก็ไม่นับถือท่านไม่ได้ให้เกียรติท่านเพราะฉะนั้นวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากจะให้พวกเราที่จะคิดถึงพระเยซูมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเมื่อเราใช้เวลาในการภาวนานะครับกลางคืนพี่น้องเปิด YouTube ฟังครับนะครับและพวกเราจะซาบซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆซาบขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะทำงานในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ซึ่งเรียกว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการภาวนาพระคำและนี่เป็นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนจะได้นะครับแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้านะเรายังไม่ได้ประสบการณ์แบบนั้นด้วยพระวจนะและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราลองใช้เวลากับพระเจ้านะครับกลับไปเนี่ยนะครับอย่าทำอะไรมากมายนะครับรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เดินไปกับพระเจ้าทุกวันทุกวันโดยพระคัมภีร์แล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพวกเราอาเมนไหมครับครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ที่เข้าใจข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยสำแดงความล้ำลึกในพระวจนะของพระเจ้าให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเจิมข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นเมสสิยาคนหนึ่งเหมือนกันพระองค์เจ้าข้าเป็นบุตรของพระองค์เป็นผู้ที่รับการสถาปนาไว้พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้พระมาสยาซึ่งคือพระเยซูคริสต์นั้นได้เป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์หลายและประทานประสบการณ์กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์หลายให้เข้าใกล้พระองค์มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์มีความซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และบนไม้กางเขนนี้พระองค์เจ้าข้าขอทรงให้ไม้กางเขนนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการทนทุกข์ทรมานและเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ข้าพระองค์จะต้องผ่านขณะที่พระองค์ทรงเป็น suffering servantก็คือเป็นผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากพระองค์ทรงทนทุกข์และแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงรับการข่มเหงเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอให้ความรู้สึกนี้จะเป็นความรู้สึกที่ข้าพระองค์จะตอบสนองด้วยการขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดที่จะประทานความซาบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์เสมอเพื่อที่ข้าพระองค์จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระองค์และความปรารถนาของพระองค์มากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าข้าโปรดดึงข้าพระองค์หลายเข้าใกล้พระองค์โปรดประทานช่องทางที่ข้าพระองค์จะมีประสบการณ์กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเจิมข้าพระองค์ทั้งหลายแต่งตั้งข้าพระองค์ไว้เพื่อให้ข้าพระองค์ไปเกิดผลเพื่อพระองค์เจ้าขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งและขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องอารักขาชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมใจอธิษฐานขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับและพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับ1 ทุ่มตรงครับพระเจ้าอวยพร